เชื้อสมัยนี้ไม่ต้องพูดตรงนี้แล้วมั้งอยู่เยอะเราใช่ไหมฮะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการรักษาเยียวยากันมาโหดบางคนเนี่ยล่าสุดเลยครับท่าน14 ล้านอย่าไปพูดเรื่องเขาเรื่องเขาก็เรื่องเขาบ้างมาอ่ะนะผลการรักษาปัจจุบันเป็นไงดีไม่ดีหายไม่หายแล้วก็ให้ข้อมูลมาพูดก็หายมาผมไม่หายเพราะเราไม่ได้ตระหนักเรื่องนั้นเราตระหนักที่อาการอันนี้ก็พอเราวินิจฉัยหลังจากเจอหมอเขาให้แล้วสองมือเปล่าที่ว่าให้พูดคุยกันตรงนี้นั่นแหละเป็นไงความรู้สึกหลังจากนั้นเอาความรู้สึกมาว่ากันเจ็บปวดคือความรู้สึกมันไม่ได้เป็นโรคไม่รู้ผมยังตามของโรคถ้าจะพูดเรื่องโรคเชิญก็ไม่ได้ว่ารายการเขาคือเขาเราคือเราแล้วพูดสองคนนั้นเราคือนะแล้วก็ให้ความรู้พวกคนในชาวไทยที่ดูผ่านจอที่ตอนนี้พวกเขาว่าเราได้นะเราได้ที่ผ่านมามันเขาหมดเขาโชว์ระบบแล้วก็ว่าไม่ได้จะมีไปทำไมละปลอมใช่ไหมต้องแยกในนั้นเข้าแม้สุดผมว่าต้องปลอมนะเพื่อมันบอกเวลาเจียวยารักษาสุขภาพห้ามไปใช้บริการปัจจุบันถ้าไปใช้อยู่ก็แปลว่าคุณไม่มั่นใจในองค์กรน่ะใช่ไหมมันย้อนเด็กก็เถียงเด็กเลยที่หลังไม่ได้เลยพี่นะผมว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคือระยะยาวเชื่อว่าจะเป็นเช่นนี่คือสังคมพัฒนาการผมก็มองล่วงหน้าไปเรื่อยผมว่าคิดไปได้หลายปีเนี่ย10 ปี 50 ปีผมคิดได้ตัดคิดเอาหน้าเอาขนาดนี้เอาเจ็บมาหายเจ็บทีนี้ตัวนี้หนักจริงๆก็คือฟังนี่นะครับเป็นสำคัญน่าจะอยู่ในกรอบนี้ในคุณสมบัติส่วนตัวนะหนึ่งก็คือการสัมผัสที่มันหนวดต่อสองปวดขมับปวดหัวใช่ไหมมันไม่ได้เอาค้อนทุบตีเจ็บไหมผมจะระวังเรื่องเจ็บระวังมากเจ็บไหมไหวไหมไม่ไหวถ้าเป็นนวดจริงทนนะทนนะทนนะผมไม่ต้องถ้ารู้เจ็บออกกลางไปเรื่อยนะตามนู่นมานี่เราไม่สบายไหมพอใจไหมกี่เปอร์เซ็นต์อีกอันนึงคือเรื่องของสมาธิสมาธิบำบัดประกอบกันอันนี้เป็นอันนี้วันนี้ถ้าอนามัยให้ผ่านไปผ่านวิธีทำตอนไหนเนี่ยเข้าจังหวัดพูดใหม่เวลาที่ผ่านผ่าจากทำไมวันนี้เรื่องมันก็ไปถึงจังหวัดเรื่องไปถึงจังหวัดจังหวัดเขาก็จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านก็ไปว่าอีกทีไอ้นั่นก็คืออำนาจหน้าที่ของท่านอันนี้คือว่าผมคิดว่าตรวจสอบข้อมูลถูกต้องไว้10 ปีกับเกินกว่า10เห็นไหมวันนี้เอาง่ายๆไม่ยากเลยขอคนไข้คนหนึ่งนั่งแล้วแค่ถ่ายรูปดีดนวดเท่านั้นเองมาใหม่เลยเพราะว่าเรามาตรวจแล้วนี่ไงเขานวดเขามีใบนวดโอเคมันอะไรมันจะขอนิดนึงนะบอกแล้วพี่ใหญ่มาอันนี้มันจะเป็นหลักได้รับพลังงานบริสุทธิ์ถ้าเปลี่ยนเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจะเข้าเกณฑ์ก่อนเข้าเกณฑ์ก่อนได้ครับได้ครับได้ครับเพราะว่าพอใช้พลังงานบริสุทธิ์ปุ๊บมันจะไม่เข้าเกณฑ์โรงพยาบาลก็แล้วแต่ครับท่านก็พยายามหาภาษาผมหน่อยก็ท่านอยู่ในหน่วยราชการแผนไทยแบบองค์รวมหน้าวันนี้เราทำงานก็พูดกันมานานมากแต่ไม่มีใครเด็ดใครชาร์จเห็นไหมครับมันก็น่าจะเป็นงานมากกว่าองค์รวมมันก็บอกง่ายๆตัวไปถ้าอ่านให้จบข้อที่ขออนุญาตจริงว่าแบบสำรวจความพอใจวัดผลสำเร็จและติดตามดูสิไม่ได้ทิ้งไม่ได้ความทั้งที่ไม่ได้ใช้เงินทองอะไรโทรศัพท์ก็มียังติดตามอีกลบคิดนะใจมันด้วยพี่ใหญ่อย่าเพิ่งไปพี่ใจใช่ไหมฮะหลังได้รับบริการคือผมเน้นหนักเรื่องของพลังงานในส่วนตัวเนี่ยมันไปได้หมดทุกเรื่องสสารพลังงานก็เรียนมาเกือบแย่แหละสสารทุกที่มีพลังงานเอาใครเถียงนี่เนี่ยก็คำนวณกันให้เละเหมือนกันจะเป็นพลังแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าหมดทั้งนั้นสสารพลังงานสสารอยู่บนอยู่ตรงนี้โอเคนะครับ
น้ำทุกหยดมันก็เป็นสสารแยกสลายไปพลังงานอากาศทุกอะตอมก็เป็นสสารแยกสลายไปพลังงานใบไม้ก็เป็นสสารผลไม้รากไม้สสารหมดย่อยแล้วก็เป็นพลังงานหมูม้ากาไก่ก็สสารสสารมีชีวิตมีจิตวิญญาณแยกย่อยมันก็เป็นพลังงานจบข่าวก็มาเคลียร์เรื่องของหลักธรรมสอนศาสนาทำไมคนที่ปฏิบัติทางด้านนี้จึงรักษาตัวเองได้เงี้ยมันต้องมีพวกนี้ต้องมีคุณธรรมต้องมีเมตตาธรรมเคยด่าใครต่อใครต้องต่อไปอย่าด่านะเนี่ยก็เตือนคนไปบอกลูกสอนหลานด้วยนะเนี่ยข้อที่นี้มันไม่มีค่าใช้จ่ายมีแต่ตู้บริจาคให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่สนใจอ่ะไม่เคยโทษเหมือนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คือแนวทางก็ถึงอันนี้จบทั้งหมดก็คือเนื้อหาทีนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยผมบอกว่าปรัชญาจริงๆการรักษามนุษย์นะผู้รักษาต้องไม่มีโรคถ้าผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายจะไปถามแมวที่ไหนที่เอาเราคือหายนี่ถามคนที่สามมันผิดธรรมชาตินะพี่นะใช่ป่ะปวดไปนี่หายปวดดีไหมแง่โอเคนะครับก็เราเน้นเรื่องเจ็บเรื่องปวดถ้าหากว่าเป็นโรคมะเร็งมาเสียงมันมีไปนู่นไปสถาบันมานู่นมาแถวนี้เอาถ้ามาแล้วได้กลับได้ไหมที่นี่เอาเพราะตอนนี้เขาอยู่ระบบการกรองกรองนี่เพื่อนคนนี้มาไงเขาอธิบายใช่ไหมใช่ครับระบบการกรองก็อยู่จับแสงคุ้นสถาบันแล้วก็ทำการขั้นตอนแล้วก็ติดตามงานตลอดที่เคยอยู่ว่ามันมีการเคลื่อนไหวในการรักษาให้ข้อมูลความรู้อย่างวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยก็ก็จะมีการกรองก็บอกว่าต้องเคยดูเอาต้องเคยดูลิงก์ของเอาลิงก์มาปัดด้วยเอาบัตรประชาชนมาด้วยที่แสดงตัวตนของเราทางราชการของไทยอะไรประมาณนี้แล้วนี่ก็มีโรคและทานยาบ่อยจนเราไม่อยากทานเคมีแล้วเราก็เลยเชื่อว่าตรงนี้จะคลี่คลายตรงนี้ได้เราก็เลยมานี่ใหม่เดียวใหม่ที่ใหม่นี่หนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งที่มาของทางในทำไมต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนจะมีพระธรรมแมวต้องบัตรไปเอาล่ะมาถึงผมจัดการหมดใช่ไหมปั๊มมือขีดข้ามหมดบัตรขีดข้ามหมดต้องการให้มันเป็นหลักฐานหนึ่งเพราะมันเป็นหลักฐานของคนรุ่นต่อไปงานผมเป็นงานที่สาธารณะแต่เป็นคนที่เรียนในสาธารณะมาเขาก็จะมาดูต่อไปอ้างถึงมีโทรศัพท์เซตที่อยู่เรียบร้อยจัดการเราเองหน้าวันนี้นะครับมีคนทำปริญญาโทเพราะขังติดในเรื่องที่ผมกำลังทำอยู่มันใช่จบแล้วเหลือที่สี่เองโอเคนะเอานั่นคือละไว้ส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันมันจะไกลเกินไปเอาตรงนี้ดีกว่าอันนี้จบปริญญาจริงๆเนี่ยผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาต้องจะบอกว่าหายหรือไม่ชัดไหมพี่เป้าหมายสุขภาพดีต้องประกอบไปด้วยคิดได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามไปภาษาในของคนโลกทีนี้ไม่แนวของทางด้านองรวมนั่งองรวมนะนั่งแล้วก็องรวมหมายความอย่างนี้ประมาณบอกสั้นโลกประมาณนี้เลยว่าโง่ไปถึงโง่แล้วเพราะว่าแบบรวมๆนั่นคือหนึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพดีไม่ดีก็ว่าผมใช้คำว่าประสิทธิภาพสูงระยะสดคุ้มค่าได้ปลอดภัยดูสิมาตรฐานก็ตั้งไม่สูงมากเลยนะคุณต้องประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยแล้วดันมีประสิทธิภาพอีกถามว่าแผนปัจจุบันมีไหมเขาเขียนมาทางเขียนมันยิ่งใหญ่เลยเอ้ยผมบอกไม่ข้อขาดปวดหัวมันเลยได้หายปวดหัวจริงๆเอ้ยก็ไหวนี่เกิดประสิทธิผลผมเติมกำลังใจองค์รวมต้องเกิดประสิทธิผลจนไม่ที่ประจักษ์ในเวลาที่สุดนี่มาผมหนักหัวเยอะมาถามผมไม่ทางใจประหยัดแน่นอนยังไปดูประจักษ์คุ้มค่าเดินทางมาไกลเป็นบางกี่ปีปลอดภัยช่องมือเปล่า
ที่ไม่ทาก็ไม่ได้ทำความสะอาดมีไหมผมก็ว่ามันพื้นที่ผมก็ชอได้นะแอร์ก็ไม่ให้มีเสียใช่ป่ะกันห้องเสร็จสับก็ช่วยกันเรียบร้อยบรรยายก็บรรยายมาเลยมาเลยมันสักคนจะช่วยท่านบรรยายจริงนะเอาจริงจริงนะใช่ไหมครับให้มันผ่านดีกว่าแล้วจะช่วยไม่ได้เดี๋ยวขอดูโมเดลครับก็คือพี่จัญญาพี่คนึงพี่ถาพาพี่จัญญาไปทำแบบฟอร์มครับทำเสร็จแล้วด้วยแบบฟอร์มไม่ทำก็ได้ไม่ทำมานี่เลยนะพี่จัญญาทางนี้ฮะการสาธิตคือว่าเพราะเราถ่ายรูปก็พี่ใหญ่มาเองน่ะก็เลยน้องก็อยากจะโชว์หน่อยน่ะนะฮะแค่อยากนั่งนั่งนี่นั่งเนี่ยทอดถัดแล้วผมเองผมจัดการเองเอาล่ะผมมีเขามีสองระดับระดับบนนะถ้ามีปัญหาเรื่องนั่งครับนั่งถ้ามีปัญหาเรื่องผมก็ถามแล้วแบบคนให้ระดับที่ของจริงมาเลยไม่พอวันระดับของจริงเลยใช่ไหมนี่ไม่ได้เขียนใช่ไหมยังครับเขาขอตัดตอนไปเลยครับเขาจะให้แล้วเขาขอภาพเพื่อประกอบครับเขาเข้าใจชัดเจนครับนะจะมาดื้อเลยเอาเลยนะรู้จักกับลุงหมอกได้รู้จักกับเฟซบุ๊กเลยมีเพื่อนแนะนำค่ะคุณสุภาวันเขาเคยมาแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากรักษาโดยไม่ต้องทานยานะคะก็มากันจับก็คือมันได้เรียนรู้ตั้งแต่นั้นก็ให้เฟซบุ๊กมาแล้วก็ตามตลอดนะคะตามทุกเรื่องแล้วก็เคยมาเข้าฟังที่นี่วันอาทิตย์ลุงก็จะสอนแนะนำวิธีสมาธิด้วยอะไรด้วยไปช่วยตัวเองงับอากาศพูดกล้องขนาดนี้เนี่ยเตรียมมาหรือเปล่าครับไม่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยทำมาจากใจอันนี้โอเคไม่อันนี้ไม่สงสัยอะไรนะสมมติลูกค้ามาคนไข้มาค่ะคนไข้มาการทุกการปวดบ่าไรติดไม่ใช่อยากจะช่วยอะไรก่อนเลยแขนติดไรติดตอนนี้ตัวเองเป็นภูมิแพ้เนื้อเยื่อตัวเองแล้วก็ไม่อยากทานยาเพราะนั้นเวลาเนื้อเยื่อทางการอักเสบมันจะปวดไปทั้งตัวทั้งเส้นเอ็นปวดศีรษะรุนแรงแล้วตอนนี้ปวดข้อเท้าตรงนี้ตอนนี้นะเดี๋ยวนี้นะปวดข้อเท้าแล้วก็มันจะปวดตามฝ่ามืออะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นแพ้เนื้อเยื่อเดี๋ยวนี้นะก็มาเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ข้างมันปวดที่ว่ามันเกิดเป็นข้อมูลภูมิแพ้ข้อมูลเนาะภูมิแพ้แพ้อะไรภูมิแพ้เนื้อเยื่อตัวเองที่เรียกแพ้เนื้อเยื่อตัวเองที่หมอเรียก SLE เวลาเจาะค่าเลือดแล้วก็ไอตัวเม็ดเลือดขาวมันจะทำลายเนื้อเยื่อตัวเองค่ะเวลาที่มันเกิดความไม่พอเพียงในการค้างตัวเองแล้วก็ในเจอแดดมากๆอะไรเงี้ยแล้วต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วเราทานยามาเยอะจนเราไม่อยากทานยาเคมีนี่คือทางเลือกหนึ่งที่เรามาเพื่อจะหยุดยาแล้วก็ลองปฏิบัติแล้วก็ดูแลตัวเองนะค่ะเข้าใจแต่เข้าใจแต่วันนี้ต้องการเห็นลุงหงอกนวดนิดนึงแล้วขอถ่ายรูปว่าเราไปเห็นลุงหงอกรักษาในอาการของนวดเอานะทีนี้ผมเล่นเรื่องปวดนะมึงพี่ปวดพอแล้วครับเอาอันดีๆเข้ามาก่อนนะที่จะช่วยเดี๋ยวนี้เลยถ้าเดี๋ยวศีรษะถึงเป็นไรหนูมันเนื้อเยื่อไม่เหมือนนะไม่เหมือนเนื้อเยื่อในสมองมันคงอักเสบแล้วมันปวดโอเคปวดหัวเนาะปวดหัวโอเคนะมันคือปวดหัวไอ้เขาว่าเนื้อเยื่อในสมองมันคงอักเสบก็คือการแพทย์ไอ้การไปรักษาเนื้อเยื่อใช่โอเคปวดหัวค่ะเอาถอดแว่นเขาบอกว่าปวดหายปวดนะเหยียบหลังเท้าผมไม่เรียบร้อยไปหายใจหายใจเองเพราะอยู่ต้องช่วยตัวเองคือการหายใจน้ำอากาศครับอ้าปากว่าคือกลั้นสังเกตจะหายปวดหัวนะครับฮัลโหลจ้ะเข้ามาเลยไปไหนอ่ะโอเคโอเคจ้ะจ้ะไปไหนจ้ะเจ็บไหมครับไม่เจ็บไปเรื่อยเรื่องเจ็บผมจะระวังที่สุดเอาต่อมา
ี้ใช่ไหมครับหนูขอเข้าด้านหลังได้ไหมได้ครับโอเคด้านหลังนะด้านหลังด้านหน้าไม่ได้ด้านหลังด้านหลังนั่นแหละโอเคเนี่ยอ่าเนี่ยด้านหลังนะได้หมดนั่นแหละส่วนมากผมอยู่ใช้ศอกเพราะว่าน้ำหนักใช้ศอกใช้อะไรได้หมดแหละพื้นบ้านใช้ได้หมดด้านหลังอันหนึ่งนะสองลูกแค่นี้สองค่อยๆอย่าแรงเพราะมันเป็นจุดที่จุดอันตรายหันหน้าซ้ายขวาเบาๆเบาๆมาแล้วก็เนี่ยนิดเดียวไหวไหมสำคัญมากคือผมจะเข้าใจเรื่องการถ่ายแรงเพราะผมเรียนวิชาเครื่องกลมาการแจกแรงใช่ไหมครับโทษครับตัวนี้สำคัญที่สุดจุดนี้นะมือมือเนี่ยสำคัญที่สุดเหมือนกันครับต่อไปก็ภาพรวมถามว่าที่บอกว่าปวดหัวนะเป็นจังไดหายปวดไปแล้วมันโล่งนะไอ้ที่มันหนืดแล้วมันตึงๆเนี่ยค่ะเหมือนอะไรมาอัดๆก็โล่งหมดมันรู้สึกอ๋อมันหมายถึงเก็บภาพใช่มั้ยคะไม่พอไม่จะเอาอะไรอีกไม่มันคือแค่เป็นหลักฐานให้ประเทศว่าเข้าใจครับให้ผ่านมาจ้ะไม่มีก็เห็นลุงนวดรับทราบครับผมทีนี้ทำไมผมจึงใช้พี่สองระดับอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกไอ้อันนั้นมันไม่ได้ลุงจะรักษาพลังจิตลุงจะรักษาสมาธิอันนั้นมันเรื่องของลุงแต่แค่เห็นลุงว่านวดจ้ะก็เดี๋ยวก็คิดว่าคงจะตามเกณฑ์ก็คงยึดตามเกณฑ์นี้ไปก่อนก็คือเอาความรู้ที่ลุงมีเนี่ยทีนี้ในส่วนของอาณาไม้รับรองเนี่ยเดี๋ยวผมจะร่างสิรับรองอีกทีนึงแล้วก็จะเอาเอกสารความรู้ของลุงประกอบไปด้วยทีนี้ในส่วนของคุณลุงเนี่ยผมเปิดดูแล้วมันจะมีคุณลุงวุฒิของคุณลุงอยู่2ใบที่ผมเห็นนะใบครูกับใบนวดใช่ของคุณลุงเนี่ยที่ผมเปิดดูของคุณลุงก็จะมีผ่านการอบรมวิทยากรแพทย์แผนไทยรุ่นที่2เมื่อ11กรกฎาคม2545อันนี้ถ้าจะให้อนามัยรับรองเนี่ยผมจะขอแนบตรงนี้ไปด้วยว่ามันต้องใช้ประกอบผมทำใบรับรองอย่างเดียวเป็นไปได้แล้วก็คุณลุงเคยผ่านการหลักสูตรการนวดไทย 3-9 กรกฎาคม 2545 ทีนี้ในเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยอย่างน้อย10ปีเนี่ยคุณลุงได้ประลงเพื่อปี45ก็น่าจะครบตามเกณฑ์ครับปีนี้เป็นปี662แล้วในส่วนของหัตถการก็ต้องให้พี่แก๊สกับหมอเบลเขาสรุปอีกทีนึงในส่วนของผมก็คือยกตัวนี้เป็นหลักตามบทที่ของหนังสือไปก่อนส่วนในหัตถการเนี่ยก็พี่แก๊สกับหมอเบลก็แนะนำไปเลยก็ได้ครับจะได้เก็บข้อสรุปเลยครับก็นี่แหละก็แค่เนี้ยเวลาที่จะรักษาอะไรอย่างอื่นเราไม่ได้พูดถึงแต่อย่างน้อยให้มีนวดสักนิดนึงเท่านั้นเองอย่างน้อยลุงจบนวดมาลุงก็ได้ใช้วิชานวดมารักษาแต่ลุงจะใช้พลังจิตใช้สมาธิจะใช้ไฮเทคอะไรแล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องของการรักษาเป็นความสามารถพิเศษเนี่ยเสริมอาจจะเสริมไปเวลาเขามาตรวจเนี่ยเขาก็จะไม่ดูในส่วนเสริมครับตอนนี้ทางนี้ทางรพสกเนี่ยผ่านตอนนี้จังหวัดรู้ว่ากันเองรับทราบครับรับทราบครับทีนี้เรื่องการนวดเป็นไงแป๊บเออนวดถ้าเข้าด้านหน้ามันก็ไม่ถูกแต่ถ้าเข้าด้านหลังเราใช้มือใช้นิ้วอะไรก็ยังพอที่จะใช้ได้แต่ถ้าเดินนี่มันจะไม่มีด้านหน้าครับด้านหน้ามันจะไม่สุภาพมันจะไปข้างหลังทีนี้ก็เดี๋ยวไอ้เรื่องรูปแบบการนวดก็คงต้องอาจคุณลุงไปศึกษาได้เยอะแยะเพราะใบประกาศก็มีอยู่แล้วครับแต่ว่าในส่วนของทำไมมีอะไรของแนะนำอ๋อถ้าแนะนำอีกอย่างก็คืออยากให้ตระหนักในวงข้อห้ามของการนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหาว่าท้องมาก็แตกไม่ได้ถ้าหาว่าเป็นมะเร็งเต้านมก็ไม่ไปแตกเขาแต่ถ้าไม่หยุดไม่ได้ไม่สุดคำว่าโรคเลยผลนั้นต้องหายกลัวเนี่ยไม่รู้ว่าจังหวัดเขาจะถามยังไงนะไม่รู้ถามเกณฑ์ไหนเป็นนมนะไม่เป็นไรมันไม่มีคนเคยทำเหรอไ
ไม่มีของเราที่มีก็คืออย่างหมอเพ่งหมอเพ่งเขาไม่มีใบอะไรเลยเขาเป็นหมอพื้นบ้านเขาทำยาธาตุแล้วเขาก็สุ่มไปที่ตามบ้านว่ารู้จักยาธาตุหมอเพ่งไหมรู้จักไหมอะไรเงี้ยชาวบ้านรู้จักนี่รู้จักไม่รู้จักรู้จักกันหมด 70-80% โอเคเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเท่านั้นเองทำในเขารักษาพวกเลิมพวกงูสวัสดทำยาหม้อยาต้มและแกความที่แกไม่เป็นอะไรเลยแกสามารถขออย.ได้ตั้งกี่ตัวหลายตัวนะใช่ขออย.ได้หลายตัวแกมีโรงงานเป็นห้องห้องที่ผลิตเพียงแต่อาชีพยังไม่ได้เลยแล้วที่บ้านก็ไปขอสวัสดีครับนั่นแหละคุณหมอคุณป้าแต่พวกเราไม่เคยขออาศัยว่าเราแค่ไปเรียนสายแพทย์ไทยมาแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้ขอคือการที่หายปวดหายเจ็บนี่คือกรณีตัวอย่างเลยอธิบายเลยต้นเรื่องเลยใช่ไหมครับตัวเจ็บปวดที่ว่าที่คนนี่แบบอันนี้มันเป็นบุญของหมอเป็นบุญของหมอที่รักษาคนหายมันเป็นบุญเยอะถ้าเกิดทำเขาหายจริงครับจะแสบๆมีแก๊สแล้วก็จะเจ็บตรงบริเวณเจ็บมากนอนไม่ได้นอนตะแคงซ้ายขวาก็ไม่ได้ป้าคิดว่าจะไปทั้งหมดนี้มันเป็นพลังจริงๆหนุ่มจะบอกให้เลยหนุ่มนั่นแหละคือความขังที่พิเศษแต่มันไม่สามารถที่จะเข้าเกณฑ์ครับผมครับผมอ้าวป้าแล้วอย่างนี้ไงพอได้ใบมาใช่ไหมพอเขาถามเรื่องพลังขึ้นมาทำไงมันจะพูดถึงพลังได้จริงๆแล้วในจังหวะเขาก็เหมือนกับแผนปัจจุบันต้องการเงินใช่ไหมพูดไม่ได้ผมไม่อยากอันนั้นมันเป็นเรื่องของเราบอกมาเนี่ยแล้วเขาแต่การไหลติดปวดเมื่อยนู่นนี่นั่นพูดโดยแขกอะไรเงี้ยที่เขาจะให้ฟังที่เรายึดถือเราจะบอกใช้พลังที่นี่ไม่ได้คือถ้าคนเขาเดี๋ยวนะทั้งที่มันใช้อยู่ใช้ถูกอันนั้นมันเรื่องของเราที่เราใช้อยู่คนที่ได้สารก็แพนิคไปด้วยเพราะว่าเอ้าป้าอย่างนี้มันก็ไม่พัฒนาเนี่ยมันพัฒนาแต่มันยังไม่มีป้าเดี๋ยวนะจะบอกงี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะกวาดลิ้นก็พลังจากคนที่เขาเป่าสมัยก่อนอะพวกเป่าสมัยก่อนเลยพวกเป่าพ่นอะไรนะพ่นไพรพ่นอะไรการพ่นการเป่าการพ่นจากพิษไฟการกวาดคอมันก็เหมือนกับมีหลักละอองตาหูเด็กใช่ไหมเด็กว่ามีหลักมีละอองมีซางอันนี้เป็นไข้ที่มันมีตัวตนจริงได้รักษาอันนั้นจริงไม่กี่วันอะฟ้องกวาดคออะก็ได้เลยสบายสบายได้เลยอันเดียวไม่ต้องไปเอาอันอื่นเลยถ้าคนมันมีความอยากอาหารเนี่ยแสดงว่าอาการมันต้องดีขึ้นแต่การที่ถามกินอะไรก็ต้องดูก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดได้ก็ไปว่าเป็นรู้ว่าเขาจะทำยังไงรับทราบครับมันดีสำหรับคนที่นั่นนี่แหละค่ะไม่กินไม่ชอบกินเอ้าคนเราถ้ามันเริ่มป๋อแบบเดี๋ยวต้องอยากกินไม่อยากกินอะไรได้นั่นแสดงว่าโอเคแล้วใช่ป่ะสุขภาพดีเขาบอกเขาอยากกินไข่เราก็โอเคไข่เจียวซึ่งปกติเนี่ยตัวเองอ่ะเป็นคนที่จะมีความวุ่นวายเกี่ยวกับร่างกายเลือกชนิดอาหารรุ่นแบบจนเป็นจากปสดพูดง่ายพอเขาบอกเขาอยากกินไข่เจียวข้าวไข่เจียวเราก็ทำให้เลยกินข้าวไข่เจียวแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนเขาก็โอเคเลยเขาก็บอกเองว่าทุกวันนี้เขาไม่เหมือนไม่มีแต่เรารู้ดีว่าตอนที่ไปเป็นยังไงนั่งรถอ่ะขับรถเก่าหน่อยอ่ะกระเทือนเจ็บเราก็คิดว่าคุณลุงเมตตาเรามากเพราะฉะนั้นณวันที่เราปกติดีเราก็จะมากราบคุณลุงด้วยระลึกถึงความเมตตาที่คุณลุงมีให้ก็ในส่วนของไปก็เอาตามเกณฑ์ตัวนี้ตามหมวดนิ่งที่เรากำหนดไว้ส่วนของแนวทางรักษาคุณลุงนี่ผมก็จะไม่เข้าไปก้าวก่ายเข้าไปยุ่งแต่ว่าเกรงกับว่าในการประเมินข้อต่อไปเนี่ยจังหวัดเขาน่าจะประลองรูปแบบที่มันเป็นรูปธรรมที่เราพูดเนี่ยครับแต่ว่ารูปแบบไอ้พลังบริสุทธิ์เนี่ยผมไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามคุณลุงอันนี้อาจจะเป็นของคุณลุงความรู้ความตัวท่านแบบแบบชาวโลกได้รับรู้ว่าทางเรืออะไรวิธีไหนมันใช้ได้ยังไงครับอันนี้ของทางวิชาการที่เตือนกว่าพื้นบ้านที่จะแตกได้ไหมใช่ไหมหมอเปลวครับไอ้ข้อห้ามที่ห้ามว่าสัมผัสนั่นอะหลักๆมันอะไรบ้างฮะโอเคนั่นแหละอย่างที่ว่าถ้าท้องมันจะไปแตกเขา
หรือถ้าหากว่าก็จะเรียกเกิดพังนั่นกันเราไปแตะเขาแต่ถ้าอย่างพี่แบ๊ดที่ถ้าเป็นเริ่มสุดสายนี่อย่าไปนวดไปสัมผัสใช่ไหมครับไม่พ่นไม่นวดจริงๆแล้วก็ห้ามมันเยอะจริงห้ามส้มที่มีผิวควันห้ามนวดห้ามประคบห้ามใช้น้ำมันทุกชนิดฟังเลยนะครับว่าพี่วิสัยนะลูกสาวผมเป็นมาก่อนอีกคนหนึ่งป่วยจิตประสาทก็จะนอนแล้วนอนหนาวผมก็ใช้ผ้าผมแค่นี้เองครับสบายหายผมไม่อยู่ชุ่มใส่ครับแต่ไม่ได้เลยแต่คนนี้ว่าที่เป็นชอบผิวหนังเบาๆนี่อย่าไปแตะเพราะว่ามันเชื้อไวรัสแต่ไม่ได้ผิวหนังเดียวนี้นะนอนอยู่ห้องเดียวนี้เปิดดูแต่ผสมเมื่อคืนนี้ท่านมานอนที่นี่โอเคเพราะว่าท่านเจ็บเป็นอะไรนะตรงท่านให้ท่านเล่าก็เองผมจะไม่ถามว่าท่านเป็นอะไรท่านเจ็บยังไงมีครับมีถ่ายได้ครับไม่ได้ถ่ายมีทักค้างอยู่ดิเหรอใช่ฮะเมื่อคืนเพิ่งมาครับแต่ว่านี่เป็นครั้งที่5แล้วฮะท่านอยู่การทีนี้จะได้เติมของหมอเปลว่ามันจะขาดออกจากกันเลยครับคุณหมอว่าคำว่าพอเป็นโรคปุ๊บไม่ยุ่งเลยจะขาดตรงนั้นเลยครับหมายความว่าไม่ได้สัมผัสในจุดที่คำว่าไปเกี่ยวข้องกับโรคเลยนั่นแหละคือขาดตรงนั้นแหละครับถ้าจะพูดเรื่องของการสัมผัสของโรคครับเพราะจะไม่แตะเลยครับลุงหมอเพราะที่นี่ไม่ยอมรับคำว่าโรคอยู่แล้วโดยคอนเซปต์ของพลังงานบริสุทธิ์ทีนี้ถามว่าแล้วไปสัมผัสในจุดที่ก็คือเรื่องเจ็บกระปวดนั่นแหละครับเจ็บปวดมึนงงเบลอใช่ครับอาการนั่นแหละครับคือตัวบอกเพราะว่าเวลาเราไปหาเขาไปหาหมอเปลคนของหมอเปลจะถามเราว่าหนูเป็นอะไรมาลูกนั่นแหละครับเอาตัวต้นนั้นตัวแค่สุดทางตรงนั้นแหละครับบอกเรามาแต่ข้อมูลของแพทย์ที่อยู่ในเอกสารนั้นน่ะก็คือจะได้รู้ว่าสัมผัสตรงไหนได้ไม่ได้เผื่อเขาทำอะไรมานั่นแหละครับแล้วเขาไม่ยอมบอกนั่นแหละครับหรือเขาลืมหรือเขานึกไม่ออกนั่นแหละครับหรือเขากินอะไรอยู่กินเคยกินยาเคมีกินสมุนไพรมาเขาทำอะไรมาจะได้รู้ครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมถ้าพูดถึงพลังงานศาสตร์หนึ่งที่ใช้ทางเรื่องก็คือฝังเข็มทีนี้ฝังเข็มมันฝังยังไม่พอเขาฝังแล้วก็ใช้ไฟฟ้าทางเขานะฮะแต่ที่นี่เราจะอธิบายตามเลยครับเป็นคำพูดเลยนะฮะสัมผัสด้วยภาษาก็คือมนุษย์มันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติที่ผลิตจากหัวใจพอไฟฟ้ากระแสเข้านั่นแหละครับจะเกิดฟีดแบ็กเนี่ยเราจะทำให้เขาเข้าใจเขาก็จะเลือกแล้วว่าเขาจะไปอีกหรือไม่ไปอีกแค่นั้นเองฮะเพราะว่าถ้ามองว่ามือคือการสัมผัสผมก็เชื่อว่าภาษาเนี่ยก็สัมผัสได้หมอเปียวจะถ่ายหมอไหมไม่เอ้ยถ่ายพระหรือจะคุยไหมฮะโอเคครับอันนี้เป็นหนังสือจากจังหวัดที่พวกพี่กลับมาคุณลุงคุณลุงมีแล้วล่ะอันนี้ผมมีสำเนาอยู่ที่จังหวัดแจ้งมาว่าให้อนามัยกับขาดอนามัยกับท้องถิ่นเป็นไงครับที่คุณลุงต้องเอาไปยื่นต่อจังหวัดต้องมาตรวจที่เรียกว่าครับไม่ได้ก็ไม่ได้ออกไปหมอเราต้องทำจุดจังหวัดครับสาธุท่านทิ้งเขาเข้ามาตรวจยังเข้ามาแล้วผมไม่ทราบเลยลุงประจักษ์ลุงครับสาธารณสุขท้องถิ่นคุณลุงครับสาธารณสุขเข้ามามั่งหรือเปล่าครับเทศบาลสาธารณสุขมาแล้วก่อนหน้านู้นผมขอไปก่อนแล้วด้วยเป็นปี60ผมเสนอขอในเรื่องของหมอพื้นบ้านนี่แหละจะเริ่มต้นเรื่องอะไรมาจัดการในเรื่องของสถานที่เขาไม่ได้ดูในเรื่องของหมอคุณบ้านไม่เลยขอเล่าเลยป้านี่เล่ากันเองนะไปตรวจอาคารไปทำรังวัดไปจ้างสถาปนิกไปขีดเส้นต้องไปรื้อระบบเก่ารื้อข้อมูลเก่าที่เกี่ยวกับอาคารซึ่งไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ที่เราทำก็เราขอไม่ถูกที่ไงถ้าเราขอหมอคุณบ้านเราต้องไปที่อนามัยแต่ถ้าเราไปที่เทศบาลเมื่อไหร่มันก็ขอไอ้พวกนั้นแหละเผื่อก็จะเสียภาษีติดปุ้งติดป้ายอะไรพวกนี้มันมีเงื่อนไขพระราชบัญญัติบัญญัติของเทศบาลนะลุงสองอย่างไงทั้งอบต.และที่นี่ด้วยคือที่เทศบาลแค่ให้เขายืนยันว่าอยู่เนี่ยมาแล้วกี่ปีอยู่ในไฟม้านี่เลยหมอถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะก็นี่แหละไม่ใช่เลยแท้ฟังนี้นะหมอใช่ครับเขาต้องทำที่หมอพูดเลยว่ายืนยันว่าแค่นั้นแค่ยืนยันแต่เขาดันแตกประเด็นไปแล้ว
มีค่าใช้จ่ายเยอะมากอ่ะตรงนั้นน่ะนี่แหละครับนี่แหละครับไม่รู้ว่าเขาเหมือนเนี่ยจะไปขอสถานพยาบาลหรือว่าจะขออะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่เราบอกแล้วมาแป๊ะเราบอกแค่ขอเราบอกครับเราบอกขอรับรองว่าเพื่อมันจะเป็นตัวหลักฐานในการส่งจังหวัดเสร็จปุ๊บพอมาชนกันเรื่องพระราชบัญญัติก็มาลงที่อนามัยทีนี้ก็มี2ที่ลองอ่านพระราชบัญญัติของเทศบาลก็มีนะป้าที่รับรองไอ้ความเป็นพื้นบ้านอะไรเนี่ยมันมีอยู่ตัวนึงแล้วล่าสุดตอนนี้มันก็มีตัวใหม่ก็คือตัวสปากับตัวนวดอะไรนะฮะที่ให้ไปขึ้นที่เดียวเลยอ่ะไม่ต้องมาผ่านอนามัยแล้วใช่ไหมครับท่านเมื่อวันที่ท่านมานั่นแหละผมอ่านพอดีเจอนั่นแหละยาวทำให้ง่ายเลยผิดทางเลยอ่ะไปเป็นนานเป็นปีเป็นชาติเสร็จปุ๊บครับแล้วเพิ่งมาเจออนามัยเนี่ยแหละฮะก็คิดคาดไว้ว่ามันคงไม่จบกับท่านนี่แหละอืมเพราะว่าเขาเทียบแล้วจะหือมาเยอะแต่มีงานติดต่อเดี๋ยวจะขออนุญาตพี่แป๊บจะขออนุญาตไปก่อนเดี๋ยวรถผ่านเนี่ยโอเคจบไม่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตท่านก็เหมือนกันกับที่ขอที่จะมานี่แหละก็รับรองว่าทำจริง10ปีแค่นั้นเองที่จะผ่านทางเฉยเพราะว่าเราต้องไปต่อสู้ไปดิ้นรนไปล้อแลกกับเชิงที่ต่อไปอีกสถานีต่อไปอีกด้วยความรบก็เป็นความรักของท่านแต่เนื้อในเนี่ยมันเป็นพลังงานเห็นไหมครับเราไม่พูดถึงนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวนะครับอย่าเพิ่งตัดตอนนะเพราะว่าป้าแป๊ดเป็นคนให้ข้อมูลที่ควรพูดและป้าแป๊ดก็รับพลังงานได้ด้วยนี่ต้องท้าว่าเป็นเพราะว่าป้ารู้เรื่องเข้าใจพลังงานแล้วก็รู้เรื่องของเก่าแล้วก็แนะนำ TTM มาคือสารทุกวันนี้มันไปไกลมากในโลกใบนี้แต่ของเราอะที่มันเป็นรายละอักษรที่กำหนดไว้อะมันยังไปไม่ถึงทีนี้ถ้าสมมติว่าจากจุดเล็กๆตรงนี้ถ้าเราเป็นคนชงเพื่อเปิดประเด็นให้กับข้างบนได้มองให้มองให้ไกลขึ้นกว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปได้คือในส่วนของหน่วยงานราชการเนี่ยทำไม่ได้คือผมจะไปเน้นทางด้านนี้ทำไม่ได้เพราะว่าผมจะไม่คือบอกว่ามันเหมือนแบบดีเลนส์ว่านอกจากสิ่งที่เราได้พบเห็นตามรายละอักษรแล้วเนี่ยเราได้มีประสบการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เห็นจริงว่ามีการนำพลังงานเป็นแค่ข้อ observation ไว้เพื่อเหมือนกับไปคลิปแบบจุดประกายอ่ะเพราะว่าในการแพทย์ที่เคยเรียนนะคะว่าไปไหนต่อไปโรงพยาบาลมันก็พูดสารพัดไปจับเหรอไปจับไม่จับแทนพอสแทนเขาอะไรด้วยซ้ำเรื่อง energy อ่ะซึ่งตรงนั้นอ่ะเขาก็ใช้กันแบบไปกันไกลแล้วอ่ะแต่ของเราอ่ะถ้าเรายังไม่มีใครจุดประกายหรือว่ามันต้องรอให้หัวแดงขอมันไม่ได้ตั้งตากแดดตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนี้แต่นั้นโชว์ไว้อย่าตากแดดหนุ่มเพิ่งตั้งลุงเพิ่งไปตั้งครับมีมุมมองมาตลอดคือว่าทำรับราชการตลอดว่าการงานสาธารณสุขของบ้านเรากับการผลิตอาหารเนี่ยคือคนเป็นโรคเราถามว่าเวลาขายข้าวขายกุ้งขายไก่เนี่ยมาเทียบกับไอ้คีโมเราต้องหายกี่ตันเราต้องหายกี่ตันเราถึงจะได้ไอ้คีโมคอสเนี่ยแล้วประเทศเราจะอยู่ยังไงแล้วถ้าสมมติว่าทรัพยากรมนุษย์ของเรามีแต่ไปโรงพยาบาลกันหนาแน่นขนาดประเทศเราจะเรียกว่าพัฒนาไปท่าไหนนี่คือประชาชนนะคะไม่ได้มองในด้านของเดเวลอปต่อไปต้องมีศาสตร์ด้านนี้ไหมแต่เป็นการที่จะมีการที่เป็นไทยต้องยอมรับว่ายังไม่มีพวกนี้มันต้องไปสู่วาระแห่งชาติต้องเข้าไปในสภานโยบายเข้าไปเขียนครับครับเขียนพวกนั้นใหม่เลยครับองค์กรใหญ่ๆจะลงมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยคุยกับเขาเรารับรองได้แค่ในสิ่งที่เรารับรองได้ค่ะเข้าใจถึงได้แบบว่าในฐานะประชาชนที่เราเดี๋ยววันที่
จุดเล็กๆมันถึงจะไม่สามารถมีอะไรว่าจะมีงานแค่แบบไทยที่เมืองทองอือฮึนั่นๆๆวิ่งเข้าไปเที่ยวเดือนหน้าโอเคครับโอเคครับโอเคครับวันที่6ประมาณ5วันอือฮึอือฮึเป็นงานใหญ่ครับผมครับผมไปเปิดบูธด้วยใช่ไหมแต่ถ้าอะไรที่มันชอบเที่ยวอือฮึอือฮึแล้วเราไปเปิดได้ไหมมันกลัวเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรจริงสักอย่างทุกวันนี้เนื้องานแต่ละงานไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดมานานแล้วแต่สมัยก่อนงานบ้าเยอะเยอะมากครับเยอะมากนี่ไงนี่ขอพูดแบบประชาชนนะแลกเปลี่ยนแบบไม่มีอะไรนี่แบบว่าเราไม่ได้เป็นคนเขียนนั่นแหละก็ถึงได้บอกว่าจะไปร่างถึงนู่นเข้าไปสภานู่นให้เขาไปร่างกฎหมายใหม่ว่าเรายอมรับศาสตร์ของใหม่ๆของแผนไทยอะไรพวกเนี้ยถ้าเราคิดได้ดีๆนะว่าในอดีตบ้านเราอะเราคิดได้มันทำไม่ได้เดี๋ยวพาทำป้าเอาทำดิก็ทำไปดิเดี๋ยวพาทำสมัยก่อนนี้เรื่องเราไม่เอาป้าอยู่แค่นี้ป้าก็แย่อยู่แล้วไม่รู้ป้าเป็นที่ปรึกษาป้าก็แย่อยู่แล้วมันใหญ่มากไงสมัยโบราณไม่อยากจะคิดการอะไรให้มันใหญ่ควบคุมคงไม่ทันสมัยก่อนนี้ใครไม่สบายก็ไปหาพระท่านมีก็ไม่แน่ของลุงเนี่ยอาจจะเป็นโมเดลไม่ใช่เดี๋ยวสิอย่าลืมสิว่าเราบอกว่าเมื่อเราผ่านกระบวนการเราจะทำอะไร ท่านจะรู้อยู่ก็จุดนี้แหละครับหมอเปลวเราจะต้องทำให้เขารู้เข้าใจแต่เราจะไม่กระโดดต่อไปก็คือวันหนึ่งอ่ะป้าท่านก็นัดที่นามัยนั่นแหละจะกี่คนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเรื่องเจ็บกับปวดนั่นแหละก็ทำจากพื้นล่างเนี่ยขึ้นไปให้เห็นให้เอาผลงานอ่ะดันอย่าไปเอาทฤษฎีดันเอาพลังงานดันไม่ได้ครับนั่นแหละนี่คือต่อไปต้องเอาผลงานดันก็นั่นน่ะอนามัยน่ะเป็นศูนย์กลางนั่นแหละครับจบแล้วเป็นศูนย์กลางเขาก็ดันพวกเรามานานแล้วที่เข้าอบรมนวดแผนไทยแล้วก็ไปนวดให้กับคนไข้ฟรีในวันที่มีหมอใหญ่คณะกล้ามาตรวจสุขภาพเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ทางรวมกระทั่งมีอาหารข้าวต้มเลี้ยงนะสมัยก่อนเราทำมันมานวดกันมาเป็น10ปีนวดให้ฟรีกับประชาชนก็ต้องดูด้วยว่านวดได้แค่ไหนมันก็ไม่ได้นวดได้แหละก็แค่ให้เขาผ่อนคลายเวลาที่เขามารอหมอนานๆเนี่ยครึ่งวันอะไรพวกนี้ทำกันมาอันนั้นก็คือศาสตร์อันนั้นก็คือของแผนไทยแต่ถ้าเกิดจะเอาลงไปเป่าเดี๋ยวหมอโรงพยาบาลเขาหากินไม่ได้เลยลุงนี่ไงหมอเปลนี่คือคำตอบจบข่าวมันจะเดินไปไหนรถยังไม่มาจะเดินไปไหนโอเคอ่ะขอบคุณคุณป้าครับขอบคุณครับโอเคจบจบเลยเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับผมก็คุณลุงเนี่ยผมสอบถามนิดนึงไอ้แบบคำร้องเนี่ยคุณลุงเอามาจากจังหวัดใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนซีล็อกจากคอมจังหวัดไม่ให้มาใช่ไหมจากคอมจากเว็บไซต์ของกรมครับอ๋อผมว่าจังหวัดแค่แคสเซิลมาที่เป็นอันเนี้ยทั้งหมดนะอันนี้จังหวัดไม่ได้ให้มาใช่ไหมกรมกรมหมดเราก็ไปเจอแบบให้เราหวดที่หวดมาหนูเคยปิ้นที่หนูปิ้นที่หนูปิ้นทีนี้เราไม่ต้องหลอกคุณไม่ต้องผ่านเราใช่ไหมให้คุณลุงไปจังหวัดเองใช่ใช่ค่ะไม่ผ่านที่เราผ่านคิดว่านึกว่าแบบฟอร์มนี้ของจังหวัดให้มาเอาเซอร์เขาจะจริงจริงนะเรื่องนี้ไม่ใช่คำพูดครับตามนี้จริงอ่านแค่เบลก็จะอ่านเพราะว่าเดี๋ยวคือท่านเดิมที่ท่านทำเอาไว้ครับก็เดี๋ยวเราก็มาสรุปทีหนึ่งไม่เป็นไรของลุงผมคิดว่าคงจะไม่ลงความประเมินซ้ำอีกแหละเอาข้อนี้สองข้อนี้ไปสรุปแล้วล่ะถ้าผมไปเลยไม่รบกวนแล้วทีนี้ครับไปเอาคำเซอร์ครับว่าเดี๋ยวคุณลุงมีอะไรสักถามเพิ่มเติมไหมหรือว่าก็มีครับผมมีเดี๋ยวน่าจะเป็นการตอบคำถามใช่ไหมครับไม่ถามกลับแฟนครับไม่ถามกลับไปเพื่ออะไรนะตอบคำถามดีกว่าชอบเปล่าอะไรท่านครับที่ใช้ดุลพินิจพิจารณาไปแล้วแต่สภาพส่วนตัวฐานะตำแหน่งที่เชิญอาจจะเป็นการที่มันก็จากความเห็นพี่แป้นแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้คัดค้านครับก็เป็นพี่แป้นใช่โดยหลังจากคำพูดกัน
พราะว่าเราลงขั้นที่2อ่ะทีนี้ในส่วนของน้องไม้ก็คงจะแจ้งเบื้องต้นคงจะผ่านหนังสือตัวนี้ไปก่อนอาจจะต้องรับรองแล้วก็เอาไว้คุณลุงในส่วนของลุงจะดำเนินการขั้นต่อไปจะเป็นในส่วนเทศบาลอีกครับข้อมูลฐานเนี่ยไปเจอมันเป็นครับให้ดำเนินการนี่ก็รอมาแล้วนะครับแล้วท่านยืนนะเรื่องอะไรกว่าในส่วนเทศบาลผมไม่แน่ใจว่าเขาจะประเมินในด้านไหนต่อเขาคงต้องคุยกันอีกทีนะครับโอเคถ้ามันเป็นสนามรบผมก็ขอต้องตอบเดี๋ยวผมขอปืนกับลูกกระสุนกับท่านเลยเออเปิดพอปีละผมแค่ไม่ขันลูกกระสุนเพราะว่าพี่แป๊ดเขาก็เป็นสมาชิกอยู่สมาชิกเทศบาลอยู่เดินแล้วครับเข้าไปในองค์กรอย่ามาทะเลาะในองค์กรองค์กรมั้งประชาชนเนี่ยอย่างที่บอกว่าประชาชนจริงๆไม่ใช่นะผมไม่เฉยหรอกแล้วพูดแล้วมันก็อย่างที่คุณตี้ว่าเนี่ยเพราะว่างานทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้างล่างเหมือนงานที่ผมทำทุกวันนี้ก็ไม่ได้มาจากชุมชนไม่ได้มาจากชาวบ้านหรือมาจากทำไมกำหนดมาจากข้างบนมานโยบายสั่งมาก็วันนี้ทำแบบเหมือนที่พี่ว่าทำมอนก็ผมบอกไงครับมันเป็นภาพกว้างแล้วจริงๆว่าคุณพี่บอกกลวงๆก็คือมันจะมองไม่เห็นมองไม่เห็นคนข้างบนอ่ะเอางี้ดีกว่าเราไม่อยากพูดมากเพราะเราก็อยู่ในราชการมาโอเคจะอย่าเติมอย่าเติมแล้วท่านก็จะมาทำตีมือจบมือแล้วไหมส่วนใหญ่ราชการคนนั้นจะเป็นก็บ้านเมืองเราได้อย่างนี้ไงเราก็คนรุ่นใหม่แล้วก็อยากเห็นประเทศเราดีแบบนี้ใช่ป่ะก็ใช่ก็ต้องนี่แหละถึงจะบอกว่าอยู่ราชการนะอยู่แล้วเด็กนิดเดียวเดี๋ยวได้บำนาญรอไม่ไหวลาออกมันเฉยๆงั้นอ่ะออลองเออรี่ก็ไม่มีที่อยู่ของเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขค่ะโอ้สาธารณสุขอุตสาหกรรมแต่ว่าแต่เราสนใจเรื่องอย่างนี้ไงเพราะเรารู้ว่าเราเห็นคนไปกองกันอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอย่างเรื่องคอนทามินันในอาหารในอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวที่ทำให้สุขภาพของผู้คนเสียเรื่องบางอย่างนะมีหมอที่เขาจบจากอเมริกาเขาจะมีสมุนไพรอยู่ 5-6 ตัวเขาบอกว่าคุณที่เป็นมะเร็งเนี่ยอย่าเพิ่งไปฉายแสงกับเคมีเพราะถ้าฉายแสงเคมีแล้วจะมาสานมากินพวกสมุนไพรนี้จะไม่ได้ผลก็มันตายเซลล์ดีๆมันตายไปแล้วกว่ามันจะมีคอมเมอร์คุณคิดดูอย่าขึ้นนี่เวลาเล่าอย่าขึ้นที่เราบอกคือไงว่ามันง่ายมากที่คุณบอกกินได้ถ่ายสะดวกกินได้ถ่ายสะดวกนอนหลับอารมณ์แจ่มใสใช่ตามวัยแข็งแรงตามวัยเขาก็ยังไปยึดระเบียบใส่คีโมไปจะซีบ้องเซ็ตกันคีโมกันเพราะส่วนใหญ่เพราะว่าหมูมันไปทำลายเซลล์ดีเซลล์ดีก็ตายด้วยไงมันไม่สามารถเลือกไงแล้วผลสุดท้ายถ้าร่างกายดีเขาไม่มีทางหรอกมันจะเป็นธรรมชาติก็เลยบอกว่าผมไม่ได้แย้งหรอกเพราะว่ามีหมอจบอเมริกาเคยดูยูทูบของหมอเขาอยู่หมอที่จบอเมริกาแล้วก็เราอ่ะทำงานกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เราอ่ะชอบเราชอบศึกษาเรื่องสุขภาพเราอ่านมาเป็นส่วนหนึ่งของอย.ง่ายนิดเดียวพูดกันก็จบแล้วเป็นแค่ฟรีแลนซ์เป็นที่ศึกษามีบทบาทของอย.ก็แล้วกันสำนักอาหารแค่นั้นแหละไม่ถึงอย.ง่ายที่สุดตัดตรงเลยมีแต่จะตรงเลยแล้วรถอยู่ไหนฮะจอดอยู่ข้างในอ๋อ